คุณผู้ชมครับไปดูไฮไลท์ฟุตบอลช้าง FA ครับของบ้านเรากันหน่อยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีหลายคู่ที่น่าสนใจมากๆนะครับบางคู่เป็นไปตามคาดบางคู่มีพลิกล็อกบางคู่มีดราม่านะครับคู่แรกพาไปที่แพสสเตเดียมนะครับท่าเรือเจอกับเชียงใหม่ปรากฏว่าท่าเรือครับประเดิมกุนซือใหม่นะครับถล่มเชียงใหม่ไป4ประตูต่อ0ครับบอลเปลี่ยนโค้ชอีกแล้วเนี่ยอีกแล้วนะครับช้าง FA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายที่แพสสเตเดียมครับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC อดีตแชมป์รายการนี้2สมัยเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดจากไทยลีก2ครับท่าเรือก็อยู่ในชุดเก่งของพวกเขานะครับสีน้ำเงินแสดจังหวะหนีของสุพนันบุรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับนาที20ครับยิงด้วยขวาติดไซก้อยเข้าประตูไปอย่างสวยงามจังหวะเติมขึ้นมาครับท่าเรือนำ 1-0 ครับครึ่งหลังครับท่าเรือมาได้ประตูที่2จากเตะมุมนะครับเป็นเอลิอสดอลอที่โขกเข้าไปจ่อๆครับท่าเรือนี่ห่างเป็น2ประตูต่อ0นะครับนี่ครับจังหวะเปิดเตะมุมของปกรณ์เปรมพักครับนาที70ครับเชียงใหม่มาได้ลูกโทษที่จุดโทษแต่ว่าอัธวิชสุขช่วยครับยิงลูกนี้ข้ามคานไปแบบน่าเสียดายครับโอ้โหกองเชียร์ข้างหลังเฮเลยเพราะว่าเชียร์ท่าเรือนะฮะหลังจากนั้นนาที77อยากให้ดูจังหวะนี้ของบดินทร์ผาลาครับแตะหลบ2จังหวะแล้วยิงหักข้อเข้าไปเลยครับ3ประตูต่อ0จากบดินทร์ผาลาแล้วดูท่าดีใจซะหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยลูกเก่งของเขาเลยนะครับท้ายเกมนาที88ครับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญครับนี่ย้ายมายิงประตูได้แล้วครับทำให้ท่าเรือนั้นเอาชนะเชียงใหม่ไป4ประตูต่อ0นะครับถือว่าเป็นการประเดิมสนามที่ยอดเยี่ยมนะครับของโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์กับโค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพนะครับนี่เป็นโค้ชคู่นะค่ะใช่แล้วโค้ชคู่คนใหม่ของทางท่าเรือนะครับส่วนเชียงใหม่ของณช่วยนะครับก็ผิดหวังกลับไปนะครับ